วนประกอบของรายงานหรือบทความส่วนประกอบของรายงานมีดังนี้ส่วนต้นของรายงานประกอบด้วยปกนอกหน้าปกในคำนำและสารบัญปกนอกประกอบด้วยปกหน้าและปกหลังโดยปกหน้ามีรายละเอียดของชื่อเรื่องชื่อและนามสกุลผู้แต่งหากมีผู้แต่งหลายคนก็ให้เขียนจัดเรียงตามลำดับหน้าปกในเป็นหน้าที่อยู่ถัดจากปกนอกให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางบรรณานุกรมของรายงานโดยแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างส่วนบนเป็นการระบุชื่อรายงานชื่อเรื่องส่วนกลางเป็นการระบุชื่อผู้เขียนชื่อผู้ทำรายงานและส่วนล่างเป็นการระบุข้อความเกี่ยวกับรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาใดรหัสวิชาใดสาขาวิชาคณะใดและมหาวิทยาลัยใดรวมทั้งบอกภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่เขียนรายงานคำนำอยู่ถัดจากหน้าปกในโดยเขียนคำว่าคำนำไว้ตรงกลางหน้ากระดาษประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการเขียนรายงานขอบเขตเนื้อหาของรายงานและการกล่าวความขอบคุณสำหรับผู้อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในการทำรายงานและผู้เขียนจะต้องลงชื่อไว้ท้ายสุดพร้อมระบุวันเดือนปีที่เขียนรายงานสารบัญอยู่ถัดจากหน้าคำนำโดยเขียนคำว่าสารบัญไว้ตรงกลางหน้ากระดาษประกอบด้วยคำนำสารบัญสารบัญตารางถ้ามีสารบัญภาพถ้ามีและหัวข้อเรื่องที่เขียนในรายงานพร้อมทั้งระบุเลขหน้าที่ปรากฏหัวข้อเรื่องนั้นๆส่วนเนื้อเรื่องประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งตามหัวข้อเป็นบทๆแต่ถ้ารายงานนั้นมีเนื้อหาไม่มากพออาจแบ่งเป็นหัวข้อตามประเด็นสำคัญและหากในเนื้อเรื่องมีการนำแนวคิดหรืออ้างอิงทฤษฎีของผู้อื่นมาประกอบการเขียนจะต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้องตามระบบนามปีหรือระบบอื่นๆที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มรายงานส่วนท้ายของรายงานประกอบด้วยบรรณานุกรมภาคผนวกอภิธานศัพท์และดัชนีดังนี้บรรณานุกรมเป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือเอกสารงานวิจัยต่างๆที่ผู้เขียนได้นำมาอ้างอิงประกอบในเนื้อเรื่องจำเป็นต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยต้องนำมารวบรวมไว้ท้ายเล่มและจัดเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดภาคผนวกเป็นการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้อ่านที่นอกเหนือจากการนำเสนอในเนื้อเรื่องภาคผนวกในบางเล่มอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงานอภิธานศัพท์เป็นบัญชีคำศัพท์สำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องพร้อมมีคำอธิบายศัพท์โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรอภิธานศัพท์ในบางเล่มรายงานอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงานดัชนีเป็นบัญชีรวบรวมคำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องโดยนำมาเรียงตามลำดับตัวอักษรพร้อมระบุเลขหน้าเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปค้นรายละเอียดในเนื้อเรื่องได้สะดวกและรวดเร็วดัชนีในบางเล่มรายงานอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้เขียนจะนำเสนอรายงานส่วนประกอบของบทความส่วนที่เป็นชื่อบทความและชื่อผู้เขียนบทความให้ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้เขียนบทความส่วนที่เป็นบทคัดย่อหรือสาระสังเขปคือการย่อเนื้อหาสาระหรือประเด็นสำคัญของบทความทั้งหมดโดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติม
วนเนื้อหาประกอบด้วยบทนำคือเนื้อหาเรื่องที่เรียบเรียงตามลำดับโครงเรื่องตามที่กำหนดไว้และบทสรุปส่วนที่เป็นเอกสารอ้างอิงคือรายการหนังสือและเอกสารต่างๆที่ผู้เขียนบทความได้ค้นคว้าและนำมาเขียนอ้างอิงในบทความจำเป็นต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยต้องนำมารวบรวมไว้ถ่ายเล่มและจัดเรียงตามลำดับอักษรให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ตอนท้ายของบทความ